ลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับว่าไปแล้วก็คือผลิตภัณฑ์2รายการนี้เนี่ยเป็นวิตามินที่ควรจะมีติดบ้านเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับมีควรมีค่ะอาจารย์เพราะเราจะได้ดูแลสุขภาพเราครับเราจะนำเสนอยังไงที่ทำให้ในบ้านหลังนั้นเนี่ยถ้าเขามีสามีภรรยาด้วยมีโอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราทั้ง2รายการเลยมีค่ะอาจารย์มีทุกรูปแบบนะคะวันนี้อย่างตัวเขาเองอ่ะเขาก็จะรักสุขภาพของเขาแล้วเขาก็จะรักคนข้างๆเขาด้วยนะคะทำให้เขาดูแลสุขภาพทั้งคู่เลยครับเราเริ่มต้นนำเสนอเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านี้คำถามที่เราไปเจอบ่อยๆเขามักจะถามเราว่าอะไรทำไมต้องกินในเมื่อเรากินอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วค่ะโอ้โหคำถามยอดนิยมเลยใช่ค่ะอาจารย์นะเราเจอบ่อยมากตอบเขาว่ายังไงฮะจริงๆแล้วอ่ะถามว่าเราอ่ะก็ทานอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วค่ะอาจารย์ครับแต่ว่าอาหารที่ครบ5หมู่อ่ะยกตัวอย่างอย่างผลไม้นะคะที่เขามาขายให้เราเนี่ยเรารู้ไหมคะกว่าจะเก็บมาจากสวนเนี่ยกี่วันแล้วคะอาจารย์เขาจะเหลือวิตามินให้เราสักเท่าไหร่มากเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้แต่เรามีหน้าที่ที่เราซื้อทานเพื่อเราจะได้วิตามินให้ครบถ้วนใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะซื้อผลไม้ตามทางต่างๆก็เราก็ได้นะฮะแต่บางทีเราก็อาจจะได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและที่คนบอกว่ากินครบทั้ง5หมู่เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยอาจจะเยอะบางอย่างและน้อยบางอย่างใช่ไหมจริงค่ะอาจารย์ครับค่ะแล้วพอเราตอบแบบนี้ไปเนี่ยเขาพอเข้าใจแล้วก็พอจะเปลี่ยนใจมาลองหันมาดูแลตัวเองบ้างไหมมีค่ะเพราะปกติแล้วนะคะอย่างอาหารเสริมของเราตัวสองตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็คือบริษัทกิฟฟูลินเนี่ยได้ใส่วิตามินที่มีจำนวนนะคะปริมาณที่พอเหมาะกับโดสของคนไทยเนี่ยก็คือคนไทยของในแต่ละวันของผู้บริโภคเนี่ยไว้ครบทั่วแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าวันนี้คุณจะขาดวิตามินตัวนั้นวิตามินตัวนี้หรือคุณจะได้ตัวนั้นเกินไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เพื่อดูแลครอบครัวของคุณค่ะครับเราเริ่มต้นจากการที่ทำให้เขาเห็นว่าเขาควรจะต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองอะไรเป็นประโยคเด็ดที่ทำให้เขาคิดว่าไม่ได้ละฉันต้องลุกขึ้นมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองจริงๆแล้วค่ะถามว่าทุกคนอ่ะทำงานเพื่ออยากได้เงินจริงไหมคะอาจารย์แต่ถ้าวันนี้เราไม่หันมาดูแลตัวเองนะคะเราไม่ดูแลสุขภาพเราไม่ใส่ใจที่จะดูแลอย่างเช่นการรับประทานอาหารเสริมเนี้ยวันนี้ค่ะเราทานไว้ถ้าเราไม่ป่วยดีไหมคะอาจารย์ก็ดีดีแต่ถ้าวันนี้เราไม่ทานค่ะแต่ว่าเราป่วยนะคะไม่ว่าเราจะป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ในการรักษาแต่ละครั้งอ่ะเราใช้ปริมาณเงินที่เยอะหนึ่งใช้เงินเยอะสองเราเสียเวลาทำมาหากินใช่ค่ะเจ็บป่วยทีนึงนี่หยุดทำมาหากินไปนานเลยนะนานค่ะอาจารย์เสียรายได้ด้วยบางคนเสียรายได้เสียสุขภาพเสียสุขภาพจิตอีกต่างหากครับนะคะเขาว่ากันว่าวงจรชีวิตของคนเนี่ยทำงานหนักหาเงินได้นะใช้ชีวิตอยู่สักพักก็เอาเงินที่หาได้นะฮะมารักษาตัวเองหลังจากที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไอ้วงจรลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นและชีวิตมันเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์อุตส่าห์ทำงานหาเงินมาได้ตั้งเยอะพอหาเงินได้สักพักหนึ่งแก่ละพอไม่ได้ดูแลตัวเองป่วยเงินที่หามาได้แทนที่จะเอาไปสร้างความสุขก็กลายเป็นเอามารักษาตัวเพราะฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้ก็คือการจัดสรรสัดส่วนของวิตามินให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและก็ร่างกายก็ไม่สะสมด้วยนะครับสามารถที่จะขจัดทิ้งได้อย่างเป็นปกติด้วยนะท่านผู้ชมการปิดการขายล่ะคำพูดนี้เนี่ยเหมือนกับเราคุยกันมานานแล้วเราจะปิดการขายส่วนใหญ่เราปิดด้วยวิธีไหนก็จริงๆแล้วจะชี้ให้เขาเห็นค่ะว่าอาจารย์ว่าวันนี้วิตามินสำคัญกับเขาก็ชี้ก็คืออย่างบางคนดูเลยวันนึงเนี่ยบางทีเราซื้อน้ำอัดลมถูกต้องค่ะใช่ไหมซื้อขนมที่อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เราพูดออกมาแนวนี้ไหมแนวนี้ค่ะอาจารย์เพราะบางคนอ่ะเราซื้ออย่างอาจารย์ว่าซื้อน้ำอัดลมซื้อขนมนะคะโดยสิ้นเปลืองโดยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่วันนี้จะดีกว่าไหมคะเพียงวันแค่ไม่กี่บาทเองอ่ะเขาสามารถดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทำให้ตัวเองอ่ะมีสุขภาพที่แข็งแรงครอบครัวตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยครับอาจารย์ลองนึกดูสิคะถ้าสมมติมีคนในครอบครัวป่วยสักหนึ่งคนรายได้หายนะคะอาจารย์ครับวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเรามาดูแลตัวเองครับ
ด้วยวันละเงินเชื่อเลยค่ะวันหนึ่งไม่ถึง10บาทค่ะอาจารย์วันหนึ่งไม่ถึง10บาทน้ำมันลงแพงกว่าชี้เขาเห็นแบบนี้ปั๊บเขาจะรู้สึกว่าจริงๆไม่แย่เลยใช่ค่ะเหรียญ10บาท1เหรียญเนี่ยเพื่อแลกกับสุขภาพที่ดีตลอดไปเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะครับผลิตภัณฑ์2รายการนี้เนี่ยสามารถที่จะทำยอดขายยอดธุรกิจให้กับเราเดือนนึงเป็นยังไงบ้างเดือนนึงนะคะอาจารย์เยอะมากค่ะครับเป็นหลักหมื่นค่ะเขาว่ากันว่าอาหารเสริมถ้านึกไม่ออกว่าจะทานตัวไหนใช่ค่ะปลอดภัยที่สุดด้วยปลอดภัยที่สุดนึกไม่ออกว่าจะทานตัวไหนวิตามินรวมถูกต้องค่ะอาจารย์วิตามินรวมถ้าหลายคนบอกไอ้ฉันจะทานอะไรดีวิตามินรวมก่อนเลยเป็นตัวแรกใช่ครับและลักษณะของตัวต่อไปมีไหมที่ลูกค้าเนี่ยเขาเริ่มต้นจากวิตามินรวมแล้วเขาเริ่มไปสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวอื่นๆอีกมีค่ะอาจารย์ครับพอเขาเริ่มทานวิตามินของเราแล้วตอนเนี้ยเราก็ต้องมาดูผู้หวังของเราว่าเขาต้องการอะไรนะคะความสวยความงามหรือว่าสุขภาพแข็งแรงหรือว่าเกี่ยวกับเพราะว่าอาหารเสริมของกิฟฟอลีนเนี่ยมีเยอะมากทุกกลุ่มเป้าหมายวันนี้ขอเพียงคุณบอกเราว่าคุณต้องการดูแลตรงไหนเป็นอะไรชี้จุดให้ถูกนะคะเรามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายที่จะดูแลคุณค่ะท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการดูแลตัวเองง่ายๆใช้เม็ดเงินวันหนึ่งไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับกับการแลกมาซึ่งสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการที่จะทำมาหากินมีเวลาในการอยู่สร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือห่างไกลจากโรคร้ายด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวในครั้งต่อไปเรายังคงมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ